สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและในครั้งนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับโปรเจกต์ ELC ซึ่งเป็นโครงการรถถังเบาจู่โจมทางอากาศของกองทัพฝรั่งเศสที่ได้มีการรวบรวมรถถังเอาไว้มากมายได้แก่รถถัง ELC MX รถถัง MX ELC Beast รถถัง ELC Event 30รถถัง ELC Event 90รถถัง ELC Event 120รถถัง ELC Event Not Aviation Missileซึ่งถือเป็นการยกระดับแสงยานุภาพทางการทหารของกองทัพฝรั่งเศสในเวลานั้นก็ว่าได้ดังนั้นถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังเรื่องราวของรถถังประเภทนี้กันครับซึ่งสำหรับรถถังทุกคันที่อยู่ในโครงการของโปรเจกต์ ELC สามารถถูกจัดประเภทยูนิฟอร์มของไรท์แทงค์หรือรถถังเบาและแอร์บอร์นแอสซาวเวลโคหรือยานเกาะจู่โจมทางอากาศนั่นเองโดยสำหรับโครงการของรถถังเบาเหล่านี้ได้มีการพัฒนาเกิดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทัพฝรั่งเศสในการจัดหารถถังเบาที่มีราคาการผลิตที่ต่ำมีความเรียบง่ายมีความรวดเร็วรวมถึงมีอำนาจการยิงที่มากพอในการจัดทำลายรถถังของสหภาพโซเวียตอย่างรถถังหนัก AS3 และรถถังหนัก AS4 ลงได้อย่างง่ายดายส่งผลให้กองทัพฝรั่งเศสได้ทุ่มงบประมาณเป็นจำนวนมากในการผลิตและพัฒนารถถังออกมาได้ทั้งหมด6รุ่นซึ่งใช้ระยะเวลาตั้งแต่ปีค.ศ. 1957ถึงปีค.ศ. 1963ซึ่งมีรายชื่อรถถังเบาอยู่ดังนี้อันดับที่1รถถังเบา ELC AMX ซึ่งถือเป็นรถถังต้นแบบและเป็นรากฐานในการพัฒนารถถัง ELC ในรุ่นอื่นอีกด้วยโดยสำหรับรถถัง ELC AMX ได้มีการพัฒนามาจากยานเกาะลำเลียงพลรุ่น Hotskill TT6/CC.2 ซึ่งเป็นการนำเอาตัวถังและระบบช่วงล่างของยานเกาะคันดังกล่าวมารวมกับป้อมปืนรุ่น901จึงทำให้รูปร่างหน้าตาของรถถังคันดังกล่าวนั้นจะมีความใกล้เคียงกับรถถังเบา AMX ELC Beastซึ่งเป็นรถถังรุ่นในอนาคตโดยจุดสังเกตที่เราสามารถพบได้ก็คือรถถังรุ่นนี้มีการใช้ล้อรับสายพานตีนตะขาบเพียงแค่4ล้อเท่านั้นซึ่งแตกต่างจากรถถัง AFX ELC Beast ที่มีการใช้ล้อรับสายพานตีนตะขาบทั้งหมด5ล้อนั่นเองโดยสำหรับรถถังรุ่นนี้ได้มีการติดตั้งอาวุธหลักเป็นปืนใหญ่รุ่น D.914 ขนาดลำกล้อง90มิลลิเมตรและภายหลังก็ได้มีการเปลี่ยนไปใช้เป็นปืนใหญ่รุ่น D.915 ขนาดลำกล้อง90มิลลิเมตรนั่นเองและภายหลังก็ได้มีการเปลี่ยนไปใช้ป้อมปืนแบบใหม่อย่างป้อมปืน TC910 แทนการใช้ป้อมปืนแบบเก่านั่นเองครับอันดับที่2รถถังเบา AMX ELC Beast ซึ่งเป็นรถถังเบาที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจากรถถังเบา ELC AMX โดยสำหรับจุดเด่นของรถถังรุ่นนี้คือการใช้พลประจำรถเพียงแค่2นายเท่านั้นได้แก่ผู้กำกับบัญชาการรถถังและพลขับในการควบคุมรถถัง1คันนั่นเองรวมถึงป้อมปืนของตัวรถถังยังสามารถหมุนได้จำกัดในกรณีที่รถถังทำการเคลื่อนที่อยู่แต่จะสามารถหมุนได้360องศาก็ต่อเมื่อรถถังคันนี้ทำการหยุดอยู่กับที่นั่นเองและอีกหนึ่งพิเศษสำหรับรถถังคันนี้คือปืนใหญ่ขนาดลำกล้อง90มิลลิเมตรรุ่น D.915 ที่มีอำนาจการหยุดยั้งที่สูงและสามารถทำลายข้าศึกได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับอันดับที่3รถถังเบา ELC Event 30ซึ่งเป็นรถถังเบาที่ได้รับการปรับปรุงในส่วนของระบบช่วงล่างให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นและดีกว่าระบบช่วงล่างของรถถังเบา AMX ELC Beast หลายเท่าตัวและมีการแยกพื้นที่ทำการของพลขับออกจากที่ทำการของผู้กำกับบัญชาการรถถังอย่างชัดเจนส่งผลให้ป้อมปืนของรถถังรุ่นนี้สามารถหมุนได้อิสระโดยจุดเด่นของรถถังรุ่นนี้คือการติดตั้งอาวุธหลักเป็นปืนกลแฝดขนาดลำกล้อง30มิลลิเมตรจำนวนทั้งหมด2กระบอกรุ่น HS.825ซึ่งมีความสามารถในการโจมตีเป้าหมายที่เป็นอากาศยานและสามารถโจมตีเป้าหมายทางภาคพื้นดินได้รวมถึงยังได้มีการติดตั้งอาวุธรองเป็นปืนกลรุ่น AA52 ขนาดลำกล้อง 7.62 มิลลิเมตรซึ่งทำหน้าที่เป็นปืนกลร่วมแกนโดยติดตั้งเอาไว้ทั้งหมด2กระบอกและได้มีการติดตั้งเอาไว้ในบริเวณด้านหน้าของป้อมปืนนั่นเองครับอันดับที่4รถถังเบา ELC Event 90ซึ่งเป็นรถถังเบาที่มีองค์ประกอบทุกอย่างเหมือนกับรถถังเบา ELC Event 30ทุกประการแต่สิ่งที่ทำให้รถถังรุ่นนี้มีความแตกต่างออกไปอย่างชัดเจนนั่นก็คือในส่วนของอาวุธหลักได้มีการติดตั้งเป็นปืนใหญ่รุ่น D.919 ขนาดลำกล้อง90มิลลิเมตรซึ่งมีความสามารถในการยิงกระสุนเป็นแบบแมกกาซีนต่อเนื่องได้รวมถึงยังได้มีการติดตั้งอาวุธรองเป็นปืนกลรุ่น AA52 ขนาดลำกล้อง 7.62 มิลลิเมตรซึ่งทำหน้าที่เป็นปืนกลร่วมแกนนั่นเองโดยสำหรับรถถังรุ่นนี้ได้ถูกออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อค้นหาและทำลายรถถังหนักของสหภาพโซเวียตอย่างรถถังหนัก AS3 และรถถังหนัก AS4 โดยเฉพาะนั่นเองครับอันดับที่5รถถังเบา ELC Event 120เป็นรถถังเบาที่มีการใช้พื้นฐานตัวถังมาจากรถถัง ELC Event 30และรถถัง ELC Event 90
แต่สำหรับจุดต่างของรถถังคันนี้ที่ทำให้มีจุดเด่นมากกว่ารถถังรุ่นอื่นในโครงการเดียวกันนั่นก็คือรถถังรุ่นนี้มีการใช้ปืนใหญ่ทั้งหมด4กระบอกขนาดลำกล้อง120 มิลลิเมตรซึ่งสามารถยิงกระสุนแบบธรรมดาและจรวดต่อต้านรถถังไปหาข้าศึกได้อย่างแม่นยำแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้อาวุธดังกล่าวจะมีข้อดีเพียงใดมันก็ยังมีข้อบกพร่องในการบรรจุกระสุนเพราะเนื่องจากการบรรจุกระสุนจะต้องไปทำด้านหลังของปืนใหญ่เท่านั้นซึ่งอยู่นอกตัวรถถังทำให้กองทัพฝรั่งเศสได้มีการเสนอรูปแบบการบรรจุกระสุนอยู่ทั้งหมด2 แบบได้แก่1คือการหันป้อมปืนไว้ด้านหลังเพื่อให้ช่องบรรจุกระสุนมาอยู่ด้านหน้าของพลขับพอดีและให้พลขับทำหน้าที่ในการบรรจุกระสุนในขณะนั่งอยู่ในที่ทำการนั่นเองและวิธีที่2คือการให้ผู้ขับบัญชาการรถถังกระโดดออกมานอกตัวรถถังเพื่อนำกระสุนมาบรรจุนอกตัวรถถังนั่นเองซึ่งจะเป็นการเสี่ยงถ้าหากการกระทำนี้อยู่ในสนามรบนั่นเองรวมไปถึงรถถังคันนี้ยังได้มีการติดตั้งอาวุธหล่อเป็นปืนกลรุ่น AA52 ขนาดลำกล้อง 7.62 มิลลิเมตรซึ่งทำหน้าที่เป็นปืนกลร่วมแกนเอาไว้ในบริเวณป้อมปืนนั่นเองครับอันดับที่6รถถังเบา ELC Event Not Aviation Missile เป็นรถถังเบาที่มีการใช้พื้นฐานตัวถังมาจากรถถัง ELC Event 30รถถังเบา ELC Event 90และรถถังเบา ELC Event 120จะสำหรับป้อมปืนของรถถังคันนี้ได้มีการเปลี่ยนไปใช้เป็นป้อมปืนแบบ Not Aviation หรือ NA.2 ซึ่งเป็นป้อมปืนที่มีระบบประมวลภาพและระบบประมวลผลในการควบคุมและสั่งการในการยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถังรุ่น SS.12 และรุ่น SS.11 ไปสู่เป้าหมายได้อย่างแม่นยำโดยจรวดเหล่านี้ได้มีการติดตั้งเอาไว้ในบริเวณแขนด้านข้างของป้อมปืนของตัวรถถังนั่นเองรวมไปถึงการโจมตีแบบนี้จะเป็นการโจมตีจากระยะไกลซึ่งเป็นระยะที่ปลอดภัยกว่าในการโจมตีของรถถังนั่นเองรวมไปถึงป้อมปืนแบบ Not Aviation 2นั้นยังได้มีการติดตั้งให้กับยานเกราะรูปแบบอื่นๆของกองทัพฝรั่งเศสอีกด้วยนั่นเองครับในส่วนข้อมูลจำเพาะของรถถังทุกคันในโครงการของโปรเจกต์ ELC มีข้อมูลจำเพาะอยู่ดังนี้ในส่วนข้อมูลผลประจำรถรถถังอย่าง ELC AMX รถถัง AMX ELC Bitรถถัง ELC Event 30รถถัง ELC Event 90รถถัง ELC Event 120รถถัง ELC Event Not Aviation Missile ได้มีการใช้พลประจำรถทั้งหมด2นายได้แก่ผู้ขับบัญชาการรถถัง1นายและพลขับ1นายซึ่งใช้พลประจำรถทั้งหมด2นายในการควบคุมรถถังในโปรเจกต์ ELC นั่นเองครับในส่วนข้อมูลทั่วไปรถถัง ELC AMXมีน้ำหนักทั้งหมด 6.7 ตันมีความยาวที่ 3.80 เมตรมีความกว้างที่ 2.26 เมตรมีความสูงที่ 1.73 เมตรรถถัง AMX ELC Beat มีน้ำหนักทั้งหมด 6.7 ตันมีความยาวที่ 4.97 เมตรมีความกว้างที่ 2.24 เมตรมีความสูงที่ 1.58 เมตรรถถัง ELC Event 30มีน้ำหนักทั้งหมด 6.7 ตันมีความยาวที่ 5.30 เมตรมีความกว้างที่ 2.15 เมตรมีความสูงที่ 1.60 เมตรรถถัง ELC Event 90มีน้ำหนักทั้งหมด 7.3 ตันมีความยาวที่ 5.30 เมตรมีความกว้างที่ 2.15 เมตรมีความสูงที่ 1.60 เมตรรถถัง ELC Event 120มีน้ำหนักทั้งหมด 7.3 ตันมีความยาวที่ 5.30 เมตรมีความกว้างที่ 2.15 เมตรมีความสูงที่ 1.60 เมตรรถถัง ELC Event Not Aviation Missile มีน้ำหนักทั้งหมด 7.3 ตันมีความยาวที่ 5.30 เมตรมีความกว้างที่ 2.15 เมตรมีความสูงที่ 1.60 เมตรและทั้งหมดก็เป็นในส่วนข้อมูลเฉพาะของรถถังทุกคันในโครงการของโปรเจกต์ ELC นั่นเองครับและทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของรถถังเบาของกองทัพฝรั่งเศสรถถังจิ๋วแห่งโปรเจกต์ ELC นั่นเองครับและสำหรับท่านผู้ชมที่ดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe บริเวณด้านขวาล่างของมุมจอเพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้จัดทำคลิปวิดีโอแบบนี้ออกไปอีกนั่นเองครับรวมทั้งคลิปวิดีโอนี้ทำให้ท่านผู้ชมชอบใจก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์และกดปุ่มส่งแชร์ต่อเพื่อเป็นการกระจายข่าวสารแก่ผู้ชมท่านอื่นนั่นเองครับรวมทั้งถ้าคลิปวิดีโอนี้ให้ความรู้แก่ท่านผู้ชมก็อย่าลืมเก็บบันทึกเอาไว้เพื่อเป็นสื่อในการศึกษาความรู้ต่อนั่นเองและสำหรับวันนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วสำหรับช่องของกัปตันโอสตอรี่ตัวผมกัปตันโอสตอรี่ขอตัวลาไปก่อนนั่นเองขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอให้โชคดีครับ